ู้ชมคะมีความคืบหน้าในคดียักยอกทรัพย์สากลเครดิตยูเนียนคลองจันทน์ที่เกี่ยวโยงกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังนายอนันต์อัศวโพคินค่ะล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกนายอนันต์ให้รับทราบข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินกรณีที่ไปซื้อที่ดินจากนายสุภชัยศรีสุภักษ์อักษรซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียักยอกทรัพย์ของสากลเครดิตยูเนียนคลองจันทน์ซึ่งก่อนที่ DSI จะออกหมายเรียกต้องย้อนกลับไปนะคะคดีนี้นายสุภชัยศรีสุภักษ์อักษรกับพวกร่วมกันนำเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์ที่ได้มาจากการช่อโกงประชาชนออกจากสหกรณ์แล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งไปซื้อหุ้นของบริษัท M Home SPV 2จำกัดส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้อที่ดินอีก3แปลงจนกระทั่งวันที่21ธันวาคมปี54แบ่งขายที่ดินเนื้อที่ทั้งหมด46ไร่3งาน 56.2 ตารางวาในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยแบ่งขายให้กับนายอนันต์อัศวโพคินในราคาประมาณ93ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่ขายต่ำกว่าราคาประเมินถึง3เท่าค่ะหลังจากนั้นนายอนันต์ก็เอาที่ดินไปขายต่อให้บุคคลอื่นในราคา492ล้านบาทเศษจากนั้นนายอนันต์ก็นำเงินที่ได้จากการขายที่ดินซึ่งเป็นกำไรนะคะประมาณ303ล้านบาทเอาไปบริจาคให้กับมูลนิธิคุณยายจันทร์ขนนกยูงซึ่งมีพระธรรมชโยเป็นองค์อุปถัมภ์ด้วยค่ะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะคือคุณสุภชัยไปยักยอกเงินไปเทคโอเวอร์บริษัทแล้วก็ไปซื้อที่หลังจากนั้นก็ไปสั่งขายที่ดินที่ต่ำกว่าราคาประเมินสั่งขายให้กับนายอนันต์อนันต์ก็ไปขายต่อได้กำไรเงินที่ได้มาก็เอาไปบริจาคนี่คือที่มาของการออกหมายเรียกฝั่ง DSI นะคะและกรณีนี้คณะพนักงานสอบสวนพิเศษก็พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานตามสมควรที่อาจจะเป็นความผิดฐานสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินตามมาตรา5และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542ก็มีมติให้เรียกตัวนายอนันต์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ต่อไปค่ะซึ่งที่ผ่านมานักธุรกิจรายใหญ่คนนี้นะคะก็มีชื่อว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนกับวัดพระธรรมกายแล้วก็เป็นแหล่งทุนใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวโยงกับกิจกรรมของวัดมาโดยตลอดจนในที่สุดวันนี้ DSI ก็ออกหมายเรียกแล้วต้องจับตาดูว่าคุณอนันต์เนี่ยจะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ในวันไหนค่ะรอติดตามพร้อมๆกันกับล่าความจริงนี่แหละค่ะ